ประมาณ20ถุงอ่ะอยากให้กำลังใจกับผู้ที่เผชิญกับสภาวะเชื้อไวรัสโควิด19ก็คือสิ่งที่เผชิญก็คือเศรษฐกิจรายได้ทุกคนก็คือเหมือนกันหมดค่ะไม่ใช่แค่คุณแค่คนเดียวไม่ใช่ว่าแค่ครอบครัวคุณแค่ครอบครัวเดียวก็คือทุกครอบครัวทุกคนได้รับผลกระทบหมดแค่อยากให้กำลังใจว่ารออดทนอีกนิดนึงผ่านสภาวะแบบนี้ไปเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะไม่ใช่เฉพาะครอบครัวเราไม่ใช่เฉพาะประเทศเรามันเป็นทั่วโลกค่ะเป็นสภาวะวิกฤตทั่วโลกก็คือสู้ๆค่ะอดทนอดทนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ค่ะ